สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา52นะครับโจทย์กำหนดให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากับเวกเตอร์0ซึ่ง u ตั้งฉากกับ v และ u บวก v ตั้งฉากกับ u ลบ v แล้วพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ fu เท่ากับ fv ขอไข่ u บวก2 v ตั้งฉากกับ2 u ลบ v แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงโอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์มาเห็นคำพูดต่างๆเนี่ยพี่แบงค์นึกถึงคำแรกเลยคือคำว่าตั้งฉากเวลาเรื่องของเวกเตอร์ถ้ามันตั้งฉากกันพี่แบงค์นึกถึงทฤษฎีอะไรขึ้นมาทฤษฎีที่1ก็คือถ้า u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v แล้ว u .v ต้องเท่ากับ0ดังนั้นตัวเนี้ยเขาก็บอกมาว่า u ตั้งฉากกับ v จากข้อมูลที่1นะครับ uตั้งฉากกับ v เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็บอกว่า u dot v มีค่าเท่ากับ0เป็นสมการที่1ถัดมาเขาก็บอกว่า u บวก v อ่ะมันตั้งฉากกับ u ลบ v อีกงั้นพี่แบงก์ก็บอกได้ว่า u บวก v dot กับ u ลบ v มีค่าเท่ากับ0โอเคไหมครับทีนี้พอพี่แบงค์เห็นเรื่องของ u บวก v dot กับ u ลบ v มันสามารถใช้กฎการแจกแจงอะครับก็คือเหมือนกับการคูณพหูนามธรรมดาพี่แบงค์เอา u ไป dot กับ u แจกออกมา u dot กับ u บวกกับต้องกลายเป็นลบละพี่แบงค์เอาตัวแรกไป dot กับตัวหลังก็เลยกลายเป็นลบกับ u dot vแล้วก็เอากลายเป็น v dot u เหมือนคูณพหูนามเลยแล้วก็ลบกับ v dot v ซึ่งจริงๆแล้วกฎของมันก็คือ u บวก v ขอโทษครับเรามีกฎข้อนี้อยู่ว่า f u กำลัง2มีค่าเท่ากับ u dot u ดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยบอกว่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็น f u กำลัง2ได้แล้วก็ตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเป็น f v กำลัง2ได้แล้วลบ u dot v บวกกับ v dot u เนี่ยรวมกันเนี่ยมันก็กลายเป็น0ดังนั้นเมื่อกี้ตัวนี้กลายเป็นลบนะครับตัวนี้กลายเป็น0ก็เท่ากับ0อยู่ดังนั้นพี่แบงก์ก็บอกว่า f u กำลัง2ลบ f v กำลัง2มีค่าเท่ากับ0นี่คือการแปลของประโยคที่2ตัวนี้ออกมานะครับแต่ถ้าพี่แบงก์บอกสูตรไปลองจำดูก็ได้จริงๆแล้วเรื่องของการดอทเนี่ยนะครับเนื่องจากเราบอกว่ามันก็คือการคูณพหูนามธรรมดาเราเลยบอกว่าสามารถใช้เป็นสูตรผลต่างกำลังสองเลยก็ได้แต่อยู่ในรูปของแอปก็ต้องจำรูปล่างออกมานะครับถ้าหากว่าเมื่อกี้พี่แบงค์ไม่คูณกระจายแบบนี้ก็ใช้สูตรออกมาเลยก็ได้โอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์ทำต่อพี่แบงค์เห็นตัวเนี้ย f u กำลัง2ลบ f v กำลัง2เท่ากับ0แต่โจทย์บอกว่าขนาดของ u กอไก่ขนาดของ u เท่ากับขนาดของ v ไหมโอเคพี่แบงค์มาแก้จากประโยคนี้ก็เลยย้ายข้างเป็น f u กำลัง2มีค่าเท่ากับ f v กำลัง2ถ้าปกติเราถอดกำลัง2ออกมันต้องได้ค่าเป็นบวกลบของ f vแต่เนื่องจากขนาดของเวกเตอร์ต้องมีค่าเป็นบวกเสมอดังนั้นพี่แบงค์จึงไม่สนใจเครื่องหมายลบเลยจึงบอกได้ว่า f u มีค่าเท่ากับ f v แน่นอนดังนั้นข้อกอไก่จึงเป็นข้อที่ถูกต้องครับส่วนข้อขอไข่การที่เขาให้เราเช็คว่าเวกเตอร์2ตัวนี้มันตั้งฉากกันหรือไม่ก็คือต้องไปเช็คว่ามันดอทกันแล้วได้0หรือเปล่ามันเช็คโดยการดอทกันแล้วได้0หรือเปล่าเพียงบอกว่า u บวก 2v u บวก 2v ดอทกับ2u ลบ v 2u ลบ v แล้วเท่ากับ0ไหมก็ต้องตรวจสอบดูพี่แบงก์ก็กระจายการดอทออกมาคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือคูณพหูนาม u.2u
ลบกับ u v บวกกับ 2v 2u ลบลบกับ 2v v u 2u ก็กลายเป็น2 f u กำลัง2ลบกับ u v บวกกับ4ตัวนี้สามารถสลับที่ได้คือ u v ลบกับ2 f v กำลัง2แต่โจทย์บอกมาว่า f u กับ f v มีขนาดเท่ากันอยู่ไม่ใช่โจทย์บอกมาเมื่อกี้เราพิสูจน์มาแล้วดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้กับตัวนี้มันเท่ากันอยู่มันก็ตัดกันทิ้งจริงไหมครับจริงนะแล้วตัวนี้เรารวมกันมามันก็กลายเป็น 3u.v ทีนี้มันมีอีกประโยคนึงที่เราหามาตั้งแต่แรกก็คือการที่ u ตั้งฉากกับ v แปลว่า u.v เท่ากับ0ถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์ก็บอกว่าก้อนนี้เป็น0 0คูณกับ3ก็ย่อมได้0แปลว่าการที่ถามว่าเท่ากับ0จริงไหมก็เป็นจริงถ้าเป็นจริงก็แปลว่ามันตั้งฉากโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ข้อขอไข่ก็เลยถูกตามไปด้วยก็เลยตอบกถูกขอถูกข้อนี้อย่าลืมทฤษฎีการตั้งฉากนะครับทฤษฎีนี้เป็นส่วนสำคัญของข้อนี้ทั้งใช้ในการแปลความหมายโจทย์และใช้ในการตรวจสอบว่าเวกเตอร์มันตั้งฉากกันหรือไม่โอเคนะครับ